ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประเด็นเด็ดอิสระกับพวกเราสองคนกรีครับโอบอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ถูกนําไปพิปรายแม้วางใจรัฐมนตรีในช่วงวันที่16บหกถึงสิกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นก็คือกรณีของการตรวจพบบริษัทู้สัญญาภาครัฐชนะการประมูลเจ็ดสัญญาจากกรมการขนส่งทหารบกเพื่อจัดซื้อรถบัสปรับอากาศในช่วง6ปีงบประมาณที่ผ่านมาจํานวน4 2 9้คันรวมมูลค่า2250ล้านบาท นั่นก็คือบริษัทอิทิพรอิมพอร์ตจำกัดค่ะก่อนอื่นเรามาทาความรู้จักกับบริษัทอิทิพรอิมพอร์ตจำกัดกันก่อนบริษัทอิทิพรอิมพอร์ตจำกัดเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่ารถบรรทุกและเครื่องจักรกลหนักทุกชนิดแก่หน่วยงานภาครฐและเอกชนพร้อมทั้งมีศูนย์บริการซ่อมบำร,รุงอย่างครบวงจรและได้ดําเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา35ปีด้วยกันโดยตั้งแต่ปี2 5 1 8ถึง2 5 1 3พบว่าบริษัทอิทิพร ชนะโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่รวม7สัญญาจำนวน429คันมูลค่าโครงการกว่า2,250ล้านบาทซึ่งประเด็นนี้สำนักข่าวอิสราได้ติดตามตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งสอสอบฝ่ายค้านได้นำข้อมูลไปใช้ในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมานอกจากนั้นเมื่อสืบค้นข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักข่าวอิสราพบว่าบริษัทอิทิพรอ,อินปอร์ตจำกัด คว้าสัญญาของภาครัฐหลายโครงการด้วยกันเช่นในปี2558ถึง2563กรุงเทพมหานครเป็นคู่สัญญาเช่ารถบรรทุกน้ำอนเนกประสงค์และเช่ารถเก็บขนมวลฝอยกับบริษัทอิทธิพรอ,อินพอร์ตรวม8โครงการจำนวน1,504คันมูลค่า7,785ล้านบาทจากการที่สำนักข่าวอิสราได้นำเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างจากกรมการขนส่งทหารบก7โครงการและกรุงเทพมหานคร8โครงการพบข้อสังเกตว่า เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาเดียวกันคือช่วงปีงบประมาณ2558ถึง2563และบริอิทธิพลอนินพอร์ตจำกัดก็เป็นผู้ที่คว้าสัญญาไปได้ทั้งหมดและในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมยังพบอีกว่าบริษัทที่เข้ามาเป็นคู่เทียบและร่วมยื่นเสนอประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความเกี่ยวพันกับบริษัทอิทธิพรอนินพอร์ตจำกัดในลักษณะของการเป็นผู้รับมอ,อบอำนาจในการยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ยังมีอีกข้อมูลที่น่าสนใจคือในปีงบประมาณ2 5 1 3เราพบว่าการยื่นประกวดราคาที่กรมป้องกันและบรรเทาสธาธารณภัยอีก2โครงการมูลค่ากว่า1,200ล้านบาทแบ่งเป็น1การจัดซื้อรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์จำนวน72คันงบประมาณ324ล้านบาท2การจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์จำนวน160คันงบประมาณ 887.92ล้านบาทโดยผู้ชนะทั้งสองโครงการชื่อบริษัทท็อปเบดจำกัดและเมื่อสำนักข่าวอิสราสืบผลข้อมูลในเชิงลึกพบว่าผู้เซ็นรับมอบอำนาจของบริษัทท็อปเบดจำกัดมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทอิทิพรอินพอรตจำกัดอีกด้วยเช่นเดียวกันที่นี้กลับไปที่ประเด็นการจัดซื้อรถของกรมการขนส่งทหารบกที่ถูกนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีชี้แจงในสภาสั้นๆว่า โครงการนี้เป็นการดําเนินการของกองทัพบ,บกและดําเนินการตามขั้นตอนอยู่แล้วและเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์กองทัพบ,บกตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเหตุที่ต้องมีการซื้อรถใหม่เพราะกองทัพจําหนัดรถที่มีอายุการใช้งานเกิน25ปีออกไป661คันจากที่มีทั้งหมด1,175คันจึงต้องมีการจัดหาของใหม่มาทดแทนและได้ทยอยซื้อมาตั้งแต่ปี2557ถึง2563 ส่วนเหตุผลที่ปี2563จะซื้อ2โครงการควบคู่กันเพราะมีแหล่งงบประมาณแตกต่างกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลและประเด็นปริศนาที่ทางสำนักข่าวอิสราได้ทําการสืบค้นข้อมูลและติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐอย่างต่อเนื่องและหากต้องการทราบรยระเดยดเพิ่มเติมหรือข้อมูลข่าวสารของสำนักข่าวอิสราสามารถติดตามได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซ like, b s c r i b e และรอติดตามพวกเราในอีพีหน้าสำหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนบายบาย